วิธีทำเค้กมะม่วงเริ่มจากคนผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและมะม่วงฟรุตเบรค Preparation Garniture Taste ช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะม่วงและรสชาติหวานละมุนตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน 6-7 นาทีวิธีทำเค้กโรลมะม่วงสดวางเค้กมะม่วงสดลงบนกระดาษทาด้วยมะม่วงฟรุตเบรค Preparation Garniture Taste จนฉ่ำจากนั้นปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางมะม่วงสุกจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสมะม่วงคนผสมมะม่วงสุกขวานลูกกลมเล่ารำและมะม่วงฟรุตเบรค Preparation Garniture Taste เข้าด้วยกันนำเค้กโรลมะม่วงสดออกมาปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วตัดเป็นชิ้นแล้วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสมะม่วงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรค Garniture Taste ไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรค Garniture Taste ยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้